ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบันดาลจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับวันนี้เรามาอัปเดตอีกหนึ่งอย่างนะครับ BMW M539 ผมนะครับจริงๆตอนนี้รถอ่ะทำครบหมดแล้วนะครับเก็บระบบไฟฟ้านะครับภายในตอนนี้เหลือเก็บละเอียดแต่วันนี้เราจะพาไปชมการทำท่อครับเรามีท่อเดิมที่เจ้าของเก่าเคยทำไว้นะครับเมื่อผมว่าน่าจะเกือบ10ปีแล้วเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูก่อนทำท่อก็คือเสียงแบบนี้ครับนะท่อเดิมไม่ได้ไม่ดีนะครับมันแหลมแต่มันไม่ทุ้มแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันอั้นเนื่องจากว่าเท่าที่ผมคุยกับคนทำท่อหลายๆคนนะครับมันเก่าแล้วมีรุ่นพี่แนะนำนะครับว่าถ้าในกรุงเทพนะต้องไปหาพี่เขานะครับพี่พลดอนเมืองเราไปทำท่อกันเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าว่าแล้วออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะแต่บอกเลยว่าทำเสร็จนะครับผมขับแล้วแม่งดีขึ้นเยอะเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โนเนมด้วยนะครับมาดูว่าท่อไอเสียจริงๆมันสำคัญหรือเปล่ารถขับได้นะครับขับดีเลยเรากำลังจะมาทำท่อต่อนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าท่อจะออกมาเรามาหาลอนท่อไอเสียนะครับเรามาหาพี่พลนะครับพลดอนเมืองเขาทำรถหลายคันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าท่อเราเป็นยังไงรู้สึกว่าท่อมันไม่ดังสะใจนะครับให้พี่เขาลองทำดูดีกว่ายกให้พี่พลดูนะครับพี่พลว่าเป็นไงบ้างครับรถมันทำท่อมายังหรือท่อเดิมก็ทำมาแล้วครับเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนไฟท่อใช่ไหมพี่เปลี่ยนท่อพักเปลี่ยนหม้อพักคู่หลังหม้อพักคู่หลังมาใช่แต่ว่ามันเป็นงานในบ้านเราอ่ะงานบ้านเราใช่แล้วก็ยุคก่อนๆก็คงจะไม่รู้ว่าเครื่องเอ็มมันจะต้องใส่ท่อประมาณไหนมันถึงจะลั่นแต่นี่เงียบมากเลยประมาณนั้นครับโอเคเดี๋ยวให้พี่จัดให้หน่อยครับคือมันรู้สึกมันอั้นๆน่ะดิฟฟิวเซอร์เราซื้อมาพอดีเป๊ะเลยนะครับมันตรงรุ่นของมันอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะทำท่อให้มันตรงกับรุ่นที่มันมีนะครับจริงๆสวยมากเลยเขาวัดท่อผมแล้วนะครับเขาก็จะมาจัดการขึ้นลูกอันนี้คือขึ้นลูกท่อพักใช่ไหมพี่ครับผมไฟสแตนเลสนะครับเป็นฝาเริ่มตั้งแต่แรกเลยทำคันต่อคันนะพี่พลครับเดี๋ยวถามเป็นความรู้ครับคืออย่างนี้รถผมเนี่ยผมมาทำท่อใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่าทำท่อเนี่ยควรจะทำเป็นท่อสแตนเลสหรือไทเทเนียมจุดเด่นของแต่ละมันต่างกันยังไงพี่สำหรับคนไม่รู้เลยก็ต้องอธิบายฟังว่าคำว่าไทเทเนียมอันนี้ไทเทเนียมใช่ไหมครับอันนี้คือไทเทเนียมคำว่าไทเทเนียมอ่ะมันเป็นวัสดุใหม่ที่บ้านเราอ่ะมันยังไม่เคยมีใครใช้คือยังใช้กันน้อยอ่ะครับมันมีผลดีไหมมันก็มีผลดีสำหรับพวกรถแข่งพวกที่เขาใช้ความเร็วสูงๆหรือว่าไอที่เขาต้องการเซอร์วิสง่ายๆเขาก็จะใช้เป็นพวกไทเทเนียมเพราะว่าเวลาแข่งเสร็จแล้วเวลามีปัญหาจะเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยพอดับเครื่องปุ๊บเนี่ยมันสามารถเย็นภายใน10หรือ20นาทีเราสามารถเอามือไปสัมผัสมันได้การใช้งานมันเร็วง่ายกว่าอันนี้คือไทเทเนียมแล้วจะบอกว่าการทนทานระหว่างไทเทเนียมกับสแตนเลสสู้สแตนเลสไม่ได้สแตนเลสจะทนทานกว่าแต่ว่าถ้าเป็นงานสแตนเลสอ่ะมันจะอมความร้อนเยอะกว่าครับโอเคอย่างนี้งั้นอย่างนี้ก็คือเลดก็จะมีซีซีแบบนี้ถูกไหมครับเบาใช่ไหมไทเทเนียมอันนี้เป็นไทเทเนียมอ๋อไทเทเนียมไทเทเนียมเบามากน้ำหนักมันจะเบาเพราะว่าสาเหตุที่มันเบาคือมันบางอ๋อมันบางคือมันบางมันถึงเบาจริงใช่มันจะบางเพราะว่ามันเป็นความหนาของมันเป็น 1.0 มิลเองแต่ว่าถ้าสตาเลสมันหนาเท่านี้มันก็หนักพอๆกันเนี้ยมันก็ไม่ได้หนักไปนี่เยอะแยะอ๋อแต่คิดโดยปกติเขาง่ายๆคือหนากว่าใช่คือหนากว่ามันก็จะหนักกว่าแล้วเสียงครับพี่เสียงไทเทเนียมเสียงมันจะออกใสกว่าครับไอ้นี่ต้องยอมรับเลยว่าเสียงมันจะใสเสียงมันจะออกเคาะก็คือมันเวลาเร่งคันเร่งมันจะฟีดฟีดออกเคาะๆนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นไทเทเนียมนะแต่ถ้าเป็นงานสแตนเลสเสียงมันจะหนักกว่าเพราะว่าสแตนเลสมันเนื้อสแตนเลสมันจะหนากว่าเสียงมันก็จะหนักกว่านิดนึงในความรู้สึกนะแล้วข้อเสียของมันที่พี่บอกครับข้อเสียไทเทเนียมก็คือมันจะแตกง่ายอ๋ออย่างเช่นอะไรพี่ใช่อย่างเช่นรอยต่ออย่างเงี้ยรอยต่อเงี้ยมันจะมีแตกรอยตามรอยต่อนี้คือตามความร้อนมันก็จะเริ่มแตกใช่ไอ้นี่คืองานบ้านเรางานบ้านเราทําก็จะมีเชื่อมต่ออย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีเครื่องดักที่มันจะเป็นชิ้นเดียวกันได้มันก็ต้องมาเชื่อมต่อพอมาเชื่อมต่อปุ๊บไอ้รอยต่อตรงเนี้ยพอมันสะบัดปุ๊บมันก็จะแตกทุกคันครับอ๋อแตกอย่างนั้นอันนั้นคือไล่ได้อย่างเงี้ยพี่ไอ้นี่คือของนอกของที่มันติดมาจากรถญี่ปุ่นติดมาจากนอกไอ้นี่มันจะมีเครื่องดักมาอันนี้ไทเทไทเทเหมือนกันครับนี่ไทเทเหมือนกันมันก็จะมีเครื่องดักมา
แล้วก็พอมันมีเครื่องดัดมาเป็นชิ้นเดียวกันอย่างเงี้ยเขาก็จะมาต่ออย่างนี้เหมือนกันแต่อันเนี้ยโอกาสแตกมันน้อยกว่าเพราะว่ารอยต่อมันน้อยทราบไหมแสงนี้ก็เธอมาจากโรงงานก็ดีไอ้นี่มาจากโรงงานก็โอเคเลยใช้ได้อย่างที่รถพุ่งตุ้มตาแต่ที่เขาสั่งข้างนอกมาที่เป็นไทยเนี่ยมาก็จะเป็นอย่างนี้หมดจะไม่มีรอยต่อแบบนั้นถ้าเป็นรอยต่ออย่างนั้นก็คือจะแตกง่ายกว่าแล้วท่อทำไมเขาต้องวนๆนะพี่ท่อที่วนนี่สำหรับเวลาเครื่อง NA เครื่อง NA ที่ต้องการที่แรงม้าน้อยๆเขาจะต้องการทอร์คอันนี้จะต้องใช้ท่อไอเสียยาวขึ้นต้องใช้ท่อไอเสียยาวลูกก็เลยต้องวนก็เลยต้องทำให้มันยาวขึ้นเพื่อจะรีดแรงทอร์คของเครื่องแต่ถ้าเราทำตรงๆสั้นๆเลยพอติดเครื่องปุ๊บมันออกเลยอ่ะมันก็จะไม่มีแรงดันรอบต้นมันก็จะหายท่อมันก็จะอย่างรถผมเนี่ยก็คือใช้เลสธรรมดาถูกไหมครับไซส์ท่อเก่ามันเก่ามากแล้วควรใช้ท่อไซส์ไหนพี่ก็อันนี้ใช้เป็นถ้าเป็นเครื่อง V8 ก็จะใช้ 2.5 2.5 2.5 พอแล้วเพราะว่าถ้ามันโตกว่านี้ปุ๊บท่อมันก็จะไม่มีมันก็จะหายก็จะใช้ประมาณเนี้ยครับเป็น 2.5 กำลังดีใช่เดี๋ยวขอเสียงลั่นๆนะพี่ก็โอเคไม่มีปัญหาเรื่องเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างได้เห็นรายละเอียดของการทำท่อของพี่พลแล้วนะครับต้องขอบคุณพี่พลนะอันเนี้ยมันเป็นเอาท่อไปทำกับร้านพี่เขาเองนะก็ผมว่าพี่เขาทำโอเคนะครับรายละเอียดออกมาเสียงท่อมาโอเคเลยแล้วก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะในกลุ่ม M นะครับก็ทำที่นี่อยู่นะครับผมว่าเสียงโอเคทำแล้วนะครับผมว่าขับโล่งขึ้นมันขึ้นใครสนใจก็โทรไปหาพี่เขาได้เลยนะครับไม่ต้องโทรหาโนเนมนะถ้าท่อนะผมไม่รับทำนะครับเราไม่ได้เก่งเรื่องนั้นนะครับแต่ใครอยากขายBMW M นะครับหรือรถเก่านะครับหรืออยากปั้นนะครับ M3 M5 เนี่ยโทรมาได้เลยครับที่เบอร์นี้นะครับ0617466222ครับ0819082026หรือ QR code ตามนี้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ